มาค่ะเพื่อนๆพมาเปลี่ยนกระถางไม้ไผ่ที่มันขึ้นราแล้วนะคะปะนิษว่าจะโยนทิ้งแล้วนะคะแต่วันิ้จับมันมาดีไอวายแบบนี้นะคะน่ารักไหมคะตามมาค่ะกระถางไม้เก่า แล้วก็ไหมพรมหรือเชือกได้ของเรานะคะเพื่อนๆรวมทั้งกาวร้อนนะคะนี่เป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่เราจะทำการ DIY ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆกระถางนี้เป็นกระถางเก่าที่ปนิษกกำลังจะโยนทิ้งแล้วเพราะว่ามันขึ้นรานิดนึงนะคะแล้วมันไม่สามารถที่จะ ปลูกต้นไม้อะไรได้เลยเพราะว่าด้านข้างนั้นมันจะเป็นไม้ไผ่ซี่เล็กๆแล้วถ้าหากว่าเราใส่ดินลงไปดินมันก็จะเล็ดลอดออกจากกระถางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปณิตนํามา DIY ด้วยการติดเชือกหรือไหมพรมเข้าไปแบบนี้นะคะทำตามปณิตดได้เลยค่ะ พอรอบแรกเสร็จแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปรอบสองเลยนะคะเพื่อนๆแต,อนแตะกาวร้อนแตะกาวร้อนแล้วก็พันเชือกหรือไหมพรมไปเรื่อยๆตามรอบของกระถางนะคะ มันจะได้เป็นแบบนี้นะคะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ใกล้จะถึงปากใกล้จะถึงปากกระถางแล้วนะคะขอบปากกระถางด้านบนแล้วนะคะตอนนี้เราได้ทำการติดเชือกหรือไหมพรมเข้าไปเกือบจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ จากนั้นเราก็จะตัดไหมพรมออกนะคะเนี่ยค่ะตัดไหมพรมออกแล้วก็ใช้กาวร้อนแตะเข้าไปเพื่อที่จะให้ไหมพรมนั้นติดกับตัวกระถางไม้ไผ่นั่นเองนะคะ แล้วเราก็จะใช้ไหมพรมสีที่แตกต่างนะคะนำมาทำเป็นดอกไม้ติดเข้าไปด้านข้างของกระถางใบน้อยๆนี้นะคะ